ไปนะเป็นไงบ้างพูดถึงซีรีส์ใหม่ของเราค่ะปีหน้านะคะซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์โคนหรือว่าซีรีส์โคนอ๋อซีรีส์โคนเข้าอันนี้เลยใช่ไหมครับก็เติมเต็มความฝันในวัยเด็กเติมเต็มฝันมานานหรือยังฝันก็ฝันที่แม่ฝันที่ไม่กล้าฝันเนี่ยจริงๆถ้าเรื่องทำหน้าอกเออวางแผนมาประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าที่เราอยากจะทำหน้าอกอะค่ะมีคนเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่หรอ275เองค่ะอันนี้ครับไม่ใช่หวยนะครับอะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้เพราะว่ายังไม่สามารถใส่บาร์จริงๆได้ตอนนี้ยังเป็นซัพพอร์ตบาร์อยู่แต่คิดว่าน่าจะใหญ่เพราะว่าช่วงหลังเรากว้างไม่ได้ฐานหน้าอกหรอน่าจะตอนนี้ชินยังพี่กับการที่ยังเลยแต่เป็นคนในเทอร์เรทไทยปีมีพี่กอพี่กอสี่อะเราน่าจะเป็นคนสุดท้ายด้วยที่ทำนมอ่ะแต่กลายเป็นแบบเป็นคนแรกแล้วเรากระตกกระตากแบบทุกครั้งที่มือไปโดนแล้วแบบเกะกะจังเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้มันยังตึงๆอยู่ด้วยมันเลยรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงทำไมถึงใช้เวลาศึกษานานเกือบปีกว่าโอ้อย่าว่าแค่ทำนมเลยยาคุมเราก็ใช้เวลาคิดในการแบบจะทานก็เกือบชีวิตอะไรอย่างงี้แล้วก็อยู่ๆปุ๊บมันด้วยจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ความคิดแล้วพอมากำลังจะเข้าเดือนกันยาเป็นครั้งแรกที่เราจะลาไปต่างประเทศนานคือลาไปเที่ยว15วันแล้วเรารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นน่ะเรายังไม่มีงานแล้วเราแบบมีจริงๆมีคลินิกติดต่อมาเยอะมากติดต่อมาเออให้ทำให้อะไรนู่นนี่จนพอถึงนั้นแล้วอยู่ๆมันก็เกิดความคิดว่าเราไม่เคยหยุดงานนานถ้าเราหยุดแล้วก็ไปถือโอกาสไปซ่อมแซมไปแบบไปรักษาให้มันหายแล้วกลับมาก็น่าจะได้เลยก็เลยติดต่อคลินิกกลับไปแล้วประจวบหมอคือคลินิกเขาก็เหมือนเขาจะตะลุยตลาด LGBT ในไทยพอดีแล้วก็บอกหมอขอบคุณคุณหมอมากบอกหมอว่าหนูว่างวันนี้ค่ะหมอบอกได้แล้วก็ได้ก็ทำค่ะอันนี้ไปครับที่ไหนที่วันจินไทยแลนด์ค่ะวันจินเขาก็เหมือนเป็นคนแรกเราก็เป็น LGBT คนแรกที่เขาทำให้อะไรอย่างนี้ที่ประเทศไทยค่ะจริงๆวันจินมีของเกาหลีใช่ไหมแต่มาเปิดที่ไทยแล้วมันLGBT ไทยเยอะเขาก็เลยอยากจะตีตลาดตรงนี้แล้วเราเป็นเหมือนเข้าไปจังหวะที่เขาก็กำลังจะมีแคมเปญพอดีเขาก็เลยให้เจนนี่เป็นคนแรกนมแรกปังแน่ตามแม่มันลูกนี้เราได้ถามคนรอบข้างไหมครับที่เขาเคยทำมาเราถามทุกอย่างเลยทุกคนเราถามว่า10ล้อทับจริงไหม10ล้อทับจริงไหมทุกคนก็แบบกูก็ไม่เคยโดนทับว่าฉันก็ไม่เคยโดนทับลิงก็เลยไม่รู้แต่เขาก็บอกว่าปวดมากแต่ว่าเราก็อยากแต่งตัวให้มันสวยๆคือหลักๆเลยคือเราอยากใส่เสื้อผ้าสวยคือทุกวันนี้ใส่ปุ๊บมันก็เหมือนแบบนมไม่มีที่มาที่ไปอ่ะมันเป็นหน้าอกอย่างเป็นยกทรงอย่างเดียวก็เลยแบบยอมแล้วหมอเหมือนคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอว่ามันไม่ได้เจ็บเหมือนในอดีตแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเงี้ยสัก3วันอย่างเงี้ยแต่เราคือวันเดียวปุ๊บแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเราก็ลุกเลยไม่เราลุกเลยอะไรลุกใช่มันไม่ขนาดนั้นแล้วมันทำนมมาเปลี่ยนชีวิตไหมคะนมเปลี่ยนโอ้โหยั่วเพศมากยั่วเรามันพอมันเติมเต็มมากเมื่อก่อนกว่าจะแบบแต่งออกไปนู่นไปนี้แต่งตัวก็เราต้องบิวฟิลน้อยแต่นี้ว่านิดหน่อยปุ๊บเราก็รู้สึกว่าขยับตัวก็เอกแล้วอะไรเงี้ยมันมาเองโดยไม่ต้องสร้างแล้วต้องเปลี่ยนมาเพราะไม่เปลี่ยนเพราะเล็กลงกว่าเดิมเมื่อก่อนใส่ยกทรงใหญ่หน่อยเออใหญ่37เดี๋ยวนี้ก็เลยน่าว36เองทำนมเสร็จอยากทำจริงจังอะไรนะคะทำเสร็จอยากทำจริงจังอยากทำถ้าที่ดีอยากมีแฟนมาไม่ข้างล่างหมายถึงข้างล่างใช่ไหมไม่มีแผนว่าจะทำเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะกระแสโลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะแต่ว่าอย่างเงี้ยจะมายังอีกเหรอคะถ้าตลาดเลิฟเราก็แล้วใช่ไหมคะพอทำยังเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดไปได้ไม่กี่วันยังไม่มีเลยเปิดตัวเปิดตลาดอะไรอย่างงี้เราไม่รู้ในใจคิดว่าคงในตอนนี้นะคะคงไม่ทำเพราะว่าถ้าทำมันก็เหมือนผู้หญิงทุกอย่างเนาะเราก็ชอบผู้ชายก็คงผู้หญิงสวยกว่าเราเกือบทั้งประเทศอ่ะเออแล้วกลัวแบบซ้ำอะไรหรือเปล่าเราซ้ำแนวแล้วเป็นนี่ได้ท้ายเลยนะถ้าเรามาแหวกเป็น2เวเออเป็น2 2เวมาลองแนวนี้ดูก่อนเลี้ยงงูไว้ก่อนอะไรนะคะพอใจมากด้วยความที่
ฟีดแบ็กมันดีมากในการที่เราอ่านมันใช้ฟีดแบ็กจากไหนถึงดีมากอะไรนะฮะฟีดแบ็กจากไหนถึงว่าดีมากอ้าวแล้วอ้าวลืมเช็คนักข่าวลืมเช็คนักข่าวเราคืออ่านใน IG อะไรอย่างงี้ในเราเพราะเราโพสต์ที่แรกใน IG แล้วก็ตามอ่านบ้างอะไรแล้วก็ด้วยยอดคอมเมนต์ยอดไลน์รวมถึงจริงๆมีคนเหมือนคนรอบข้างก็จะเห่อหน้าอกแทนเราจะเห่อจะแบบจะส่งแคปส่งมาให้ว่ามีในเพจนี้ในเพจนั้นส่งมาพูดอะไรเงี้ยเรารู้สึกคนไทยรักหน้าอกเราพี่พายุแบบอย่างพี่ก็จีอะไรอย่างงี้เขาว่าไงบ้างพี่โอ้โหเขาจริงๆสนับสนุนทุกคนสนับสนุนมันด้วยคำนี้ไม่ก็คงสร้างกระแสอะไรได้บ้างหรือเขาเลยสนับสนุนให้เราไปทำเนี่ยเห็นว่าเราแบบเราอยากทำด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็ฟีดแบคว่าผู้ชายเห็นแล้วเกิดว่าโอเคบายพูดได้มั้ยคะไม่มีไม่มีไดเรกยังไม่มีถ้าชอบถ้าเลิฟก็ไดเรกมาไดเรกมาเพราะตอนนี้พร้อมแล้วแสดงว่าหลังจากนี้ไป IG จะเปลี่ยนโทนไปเลยเป็นโทนเซ็กซี่เลยเฮ้ยเซ็กซี่พร่ำเพรื่อมันก็ดูไม่น่าค้นหามันก็อาจจะรูปเป็นรูปไม่บ่อยแต่รูปเป็นรูปนี่คือจริงทำแล้วอยากเซ็กซี่ขนาดไหนเอาจริงไม่แน่แต่คือปกติเป็นคนแต่งตัวโป๊อยู่แล้วเป็นคนชอบใส่สายเดี่ยวก็อกไม่ค่อยเตรียมเมื่อก่อนชอบใส่แต่พอเมื่อก่อนเราใส่แล้วเรารู้สึกไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันใส่ชุดเดิมเรารู้สึกว่ามันแต่ก่อนเราโนบาด้วยอ๋อในรายการค่ะถ้าไม่ได้เงินก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าแค่ใส่ชุดทุกวันนี้มันก็ดูเซ็กซี่อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นก็ทำให้กล้องแต่กล้องชอบก็รอดูนะแต่กล้องหาต้องดูบอลปีหน้าก็ซัมเมอร์ก็คงเจนนี่ทุกหัวหัวกระไดนะไม่ใช่หัวสือหัวเลยโอเคน้องขอบคุณค่ะสวัสดีรอบนึงค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะแล้วยุคขึ้นสาระอยู่ตรงเจนนี่คุยเปลี่ยนวิธีเช็คตลาดยังไงอ่ะเราเช็คตลาดยังไงอ่ะขอบคุณค่ะ